สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนภาค Scarlet and Violet นะครับผมสำหรับทีมในวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่หูคอมโบซูชินะครับชาริทัตสึแล้วก็เฮราเชอร์แล้วก็มีเพอร์มอนนะครับที่มีท่าชุบชีวิตอย่าง Revival Blessing ไคริลชอยส์แบนเทราบินนะครับซาฟโกชอยส์เปคแล้วก็ยามิการาสึเทลวินซัพพอร์ตนะครับสำหรับรายละเอียดทีมเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้แปะเป็นเวอร์ชั่นโปเกเพสไว้ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็น EP แรกของทีมนี้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจจะเอาไปเล่นนะครับผมก็ได้อัพเป็นเวอร์ชั่นทีมชาติเรียบร้อยนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับมาเจอกับทีมมีโอรอนเกะนะครับโคโนโยซารุอิคาเนซูมิมูโรบาเรรุวินดี้แล้วก็ตัวสตาร์เตอร์น้ำนะครับเควเควเวลถ้าเกิดเป็นเพอร์มอนแล้วก็ชาริทัตสึเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับลิทเฮดสักเท่าไหร่ลองคู่นี้บ้างนะครับEP ที่แล้วยังไม่ได้เล่นนะแล้วก็ด้านหลังหรือว่าเราจะไม่เล่นซูชิหรอแต่ใครดูก็ดีนะครับคือเกมนี้เราเล่นซูชิได้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองแบบไม่ซูชิแล้วกันเพราะว่าซาฟโกเนี่ยดาเมจโอเคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเอาซูชิมาคือถ้าเกิดเป็นเพอร์มอร์ดชาริทัตสึเนี่ยก็เจอเห็ดนะเอาคอมโบซูชิมาเลยก็เจอเห็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสายแบบมีสลิปทอล์กอะไรแบบเนี้ยวินดี้แล้วก็คุณโยซารุนะครับผมเทลวินแล้วก็ Dazzling Green Make It Rain Shadow Bondโปรเทคโคโนโยซารุแล้วก็เอาวินดี้ตีได้เลยนะหรือไม่ผมก็ชาร์ดบอลวินดี้สเปคชาร์ดบอลก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมเทลวินเมื่อกี้ผมเทลวินนะแล้วก็ใช้เป็นชาร์ดบอลนะครับใส่วินดี้จัดไปแล้วเขาก็เปลี่ยนร่างเลยนะครับน่าจะเป็นโคโนโยซารุหรือเปล่าเพื่อระวังในส่วนของท่าโจมตีผีนะครับแปลงเป็นไฟนะก็ถือว่ากันในส่วนของเมกิเดนได้ด้วยนะครับเลือกได้ดีเลยถ้าเกิดว่าเทิร์นนี้เรา KO ในส่วนของวินดี้ได้นะครับจะคุ้มมากๆชาร์ดบอลเปิดก่อนนะครับเพราะว่าเร็วกว่าด้วยเทลวินนะครับเหลือประมาณ 30% นะวินดี้ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นแบบซัพพอร์ตเนี่ยมันจะปิดมากๆนะครับแล้วก็เรดฟิตนะเหลือครึ่งหลอดแล้วก็แฟร์บลิสนะครับผมไปที่ซาฟโกนะคารุมซาฟโกนะครับลองเคโอไม่ได้แล้วก็ส่วนซาฟโกเราก็ไม่รอดนะฮะเอาล่ะยังไงต่อใช่ไหมผมมีเพิร์มอดนะครับเขาเทราไฟผมเอาไคริวมาได้เหมือนกันหรือไม่ก็เอาเพิร์มอดมาเอาเพิร์มอดมาคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในระยะ KO ของถ้าฟาวเพลย์ป่ะโอ้แต่ถ้าเกิดเป็นวินเขามีแฟร์บลิสนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะเน้นโจมตีก็ได้นะสำหรับวินดี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยฟาวเพลย์แต่ผมไม่ชัวร์ว่าเลือดประมาณ 40% เขาซิตรัสเบอร์รี่ด้วยนะดังนั้นเนี่ยควรจะให้เพอร์มอดตีนะฮะหรือเปล่าผมฟาวเพลย์วินดี้แล้วก็เดี๋ยวเฟกเอาท์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคโอ้เขาเปลี่ยนวินดี้ออกนะครับแล้วก็ส่งเป็นอิคาเนซุมิมาแบบนี้ก็โดนฟาวเพลย์ไปแล้วก็ผมได้เฟกเอาท์นะครับทางนั้นเนี่ยเทิร์นนี้ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะฟาวเพลย์แถมคริติคอลนะครับผมไปครึ่งหลอดนะฮะเขาแปลงหน้าไปแล้วนะครับแบบนี้หนูก็จะโดนเพอร์มอดกดดันนะครับแล้วก็เขามีฟอลโล่มีผมฟาวเพลย์แล้วก็ดับเบิลช็อคนะครับตำแหน่งอิคาเนซุมิคลอสคอมแบทก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมใช้ดับเบิลช็อคเพราะว่าไม่อยากโดนลดในส่วนของดีเฟนส์นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีวินดี้ใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งยังไม่ทราบนะฮะเอาวินดี้กลับมานะครับทั้งนั้นเนี่ยก็โดนดับเบิลช็อคไปนะเขาอินทิมิเดตนะครับแต่ผมคิดว่าดับเบิลช็อคเลือดประมาณเกือบครึ่งหลอดน่าจะดีพอนะ
โอเคได้อยู่นะครับจัดการในส่วนของวินดี้ไปได้นะครับแล้วก็ฟาวเพลย์ไปที่คุนโยซารุนะครับผมโอ้ประมาณครึ่งหลอดเลยนะถือว่าอาจใส่คุนโยซารุได้แรงเลยนะครับเพราะว่ามีแอตแทคเยอะแล้วก็โดนเรดฟิตไปนะครับสำหรับตัวเพอร์มอนนะครับติดในส่วนของโฟกัสแซชเลฟโอเวอร์นะครับสำหรับตัวคุนโยซารุเมื่อกี้เราเห็นว่าฟาวเพลย์เนี่ยมันครึ่งหลอดใส่หนูนะครับแต่ว่ามันคริติคอลนะอู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเห็ดนะครับเออคือผมไม่มีท่าถอนนะ เป็นควอชนะครับสำหรับเซตนี้นะของยามิการาสึนะครับเขา Rage Powder แต่ผมว่าเขาน่าจะโดนกดดันให้ใช้ Rage Powder นะเอาเป็นว่าผม Foul Play แล้วก็Revival Blessing นะครับเพื่อชุบซาฟโกขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้ในส่วนของ Spore เนี่ยอู้ไม่มี Rage Powder นะหมายถึงถ้าเกิดเขาใช้ Rage Powder เนี่ยตัว Permod เนี่ยไม่ได้มี Damage อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขา Spore นะครับโอเคน่าสนใจนี่ถือว่าเขาค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยคือขอแค่ผมใช้ท่าตีรุมไปที่โคโนโยซารุก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ฟาวเพลย์อีกรอบนึงไม่ KO นะเพราะว่ามันประมาณครึ่งหลอดนะแล้วก็เขาเด้งเลือดกลับมานิดนึงนะครับเขาเลือกใช้สปอร์นะไปที่ยามิการาสึนะครับแบบนี้เทลวินหมดพอดีนะแล้วก็ผมเปิดเทลวินต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเพอร์มอดก็ไวสุดนะแล้วก็เขามีเรจพาวเดอร์นะครับผมชุบกลับมาแล้วผมว่าเพอร์มอดก็ทำหน้าที่ได้โอเคแล้วนะหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นไคริวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยเอาเฟกเอากลับมาอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเจอหลับอีกใช่ปะเอาเป็นว่าตานี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องผมดับเบิลช็อคไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เหลือแค่ close combat นะครับโอเคเขา protect นะโอ้เล่นเกม protect spore นะครับไม่ยังไม่กด rage powder ไม่แต่ครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนก็เอาเรื่องอยู่นะเราประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ spore นะครับไปที่ permod นะครับโอเคเดี๋ยวเห็ดเนี่ยเดี๋ยวเจอไคริวเดี๋ยวเจอไคริวรู้เรื่องอ่ะยามิการาสึก็จะมีโอกาสตื่นในเทิร์นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็รุมต่ออ่ะโคสคอมแบทแล้วก็ฟาวเพลย์นะครับเพิ่มหมดใช้เทิร์นหลับไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดรนพันนะไปที่ยามิการาสึนะครับอ่ะสูบเลือดกลับมาอีกเด้งนึงเกินครึ่งหลอดปะเนี่ยยังอยู่ในระยะของฟาวเพลย์นะโอเคตื่นนะครับถือว่าหลับไม่นานแล้วก็ฟาวเพลย์ไปไม่รอดนะครับสำหรับตัวโคโนโยซารุแล้วก็โพเลนพัฟนะครับคือเขาก็หวังว่าเราจะหลับต่อนะแล้วก็ฮิลขึ้นมานะครับไม่มีการเรจพาวเดอร์เลยนะครับผมแล้วก็อิคาเนซูมินะครับผมตื่นแล้วผมก็เทลวินนะเพื่อการันตีสปีดนะครับแล้วก็อาจ close combat ไปเราได้เทลวินรอบที่2นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไคดูก็จะมาปิดจ็อบได้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเจอเหตุแบบนี้เนี่ยท้อนคืออยู่หมัดเลยนะเราปล่อยให้เขาป่วนได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นแบบ mental herb อะไรแบบเนี้ยโอเคก็จบไปนะครับผมสำหรับในเกมนี้คราวนี้มาเจอกับทีมมีไฟแอโร่กาเบรียสโทริโทดอนนะครับนิมเฟียมัสคาราเนียแล้วก็ซาฟโกโทริโทดอนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ถือว่าเคาน์เตอร์ซูชิได้ดีเลยนะครับผมมีสตอมเบรนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเทราแฟรี่เนี่ยก็จะใช้ออเดอร์อัพใส่ไม่ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะชัตดาวน์เลยทีเดียวทั้งนั้นเราก็ไม่เสี่ยงเล่นซูชิหรือเปล่านะฮะมีแมวกดดันด้วยนะครับแล้วก็เขามีเทลวินซัพพอร์ตถ้าเกิดเป็นซาฟโกก็จะเจอทั้งแมวซาฟโกแล้วก็กาเบรียสนะครับถือว่ายากเลยนะเกมนี้
เพิ่มมอดเฟกเอาก็ได้อยู่นะครับทั้งนั้นเราเฟกเอาไฟล์แอโร่เมื่อแต่ไฟล์แอโร่อาจจะติดcovert cloak ก็ได้นะครับเพิ่มมอดไคริวแล้วก็ด้านหลังหรือเราต้องการเทลวินไหมคือเทลวินเราก็อยากได้แหละยามิกาดาสึไคริวเพิ่มมอดนะครับแล้วก็ชาริทัตสึโอเคไม่มีซาฟโกนะครับแล้วก็ไม่มีคอมโบซูชิด้วยนะคือผมว่าชาริทัตสึเนี่ยก็เล่นแบบเดี่ยวๆได้อยู่นะครับมันก็มีดาเมจแล้วก็เป็นชอยสักคามด้วยนะครับเดโกบีเทอร์ครั้งแรกมันก็แรงนะถ้าเกิดว่าเราเคโอได้ก็คุ้มอยู่นะครับไฟแอโร่แล้วก็กาเบรียสนะครับของเราเป็นยามิกาดาสึแล้วก็ไคริวก็จะมีเทลวินกันทั้งคู่นะครับส่วนกาเบรียสเขาจะก็คือเราหลบดินของกาเบรียสได้หมดเลยนะครับเอาล่ะคำถามก็คือไคริวจะแปลงร่างเลยไหมใช่ไหมหรือเราเปลี่ยนตัวเขาน่าจะใช้ท่ามังกรหรือไม่ก็แบบบัฟหรือเปล่าหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวออกไปแต่ว่าเธอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนร่างไคริวก็โอเคนะครับทางนั้นผมก็ซัดเลยนะเทราบลาชนะครับแล้วก็ฟาวเพลย์เทอร์นี้ผมว่าผมอัดในส่วนของกาเบรียสไปเลยดีกว่านะนะดักตีถ้าเกิดว่าเราเคโอได้ก็คุ้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารอดยามิกาดาสึรอดเนี่ยก็ได้เทวินแฟงสเตอร์ในเทิร์นหน้านะครับแล้วก็เปิดเทวินตามทีหลังเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในเทิร์นที่เทวินเขาหมดด้วยนะครับผมเขาเทวินนะกาเบรียสไม่น่าจะ KO ฝั่งเราได้นะครับหรือเปล่านะฮะยกเว้นว่าเขาจะร็อกชะงักใครดูหลบได้นะครับแล้วก็เป็นไลฟ์ออฟนะครับส่วนยักษ์โอเคไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ว่าเป็นไลฟ์ออฟนะก็ถ้าจะไม่ถึงแล้วก็โดนเทราบลาสบินเรียบร้อยนะครับงั้นก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมนะเรา KO กาเบรียสได้อยู่ดีนะครับโอเคโอ้ดีนะใครดูหลบได้นะครับคือเรามีดวงที่หลบได้แต่เราก็ไม่มีดวงที่โดนชะงักไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเรา KO กาเบรียสได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เปิดในส่วนของเทวินนะครับผมล็อกเทราบลาสไปแล้วแมวเนี่ยคือโดนกดดันหนักมากผมก็เทราบลาสไปไม่น่าจะมีอะไรอันตรายแล้วก็เราเทลวินนะครับเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยผมมีเบรกเอาตัวเพิ่มมอดนะครับมาช่วยตบแมวถ้าเกิดว่าแมวติดโฟกัสแซชนะครับเพลย์รัฟนะแล้วก็เป็นอบีโปรเทียนนะครับโปรเทียนมีโอกาสเป็นชอยส์แบนอยู่นะโอ้ไฟโรมีวิลโลวิสนะครับโอเคทำดีลดแบบนี้ลดพลังไคริวไปได้นะครับแต่แมวมันบางนะก็น่าจะดีพอนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดโฟกัสแซชโอ้รับไปได้นะถือว่าจุดไฟช่วยไว้ได้เลยนะครับอาจจะไม่อยู่ในระยะของเฟกเอาด้วยนะเขาเปลี่ยนเป็นแฟรี่ไปแล้วยังไงตำแหน่งมาสคาราเนียเนี่ยก็โดนใครดูกดดันนะครับดังนั้นผมก็แค่ตีต่อแล้วก็ดับเบิลช็อคไปเดี๋ยวเราเฟกเอาก่อนถ้าเกิดผมไม่เฟกเอาเขาสามารถรุมเพอร์มอดได้แล้วผมก็แลกด้วยแมวคุ้มปะหรือผมเฟกเอาไปก่อนตอนนี้ผมคาดว่าไฟแอโร่จะติดโควิดโคลงนะครับไม่ได้คำนึงถึงโฟกัสแซชเลยเอาไปน้องผมเฟกเอาตำแหน่งมาสคาราเนียนะโอเคไฟแอโร่โปรเทคนะครับโอเคโอ้รอดไปก็คือที่ผมใช้เฟกเอาเนี่ยผมไม่อยากโดนโจมตีคู่นะครับเผื่อว่าเขา KO เราได้แล้วเราเหลือ2ตัวอาจจะ
อาจจะไม่ง่ายในตอนท้ายนะครับเขาไม่เปลี่ยนตัวนะแล้วก็เราจัดการแมวได้นะครับโอ้ได้ได้ว่าใครดูแบบถล่มเลยนะฮะลงมาดีมากๆลงลีดมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างซัดเป็นนิมเฟียนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายใครดีก็ทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มมอดเราดับเบิลช็อคได้คือคราวนี้เราจะได้ตีก่อนยกเว้นว่าโอกาสที่ไม่ได้ตีก็คือเขาตีเพิ่มมอดมาแล้วก็นิมเฟียจิ้มด้วยควิกแอทแทคนะครับแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็จะโดนอาจจะไงเทราบลัสเนี่ยก็ได้ตีนะได้ออกเทิร์นอยู่แล้วแล้วก็ดับเบิลช็อคผมดับเบิลช็อคใส่ฟายแอโร่นะครับเขาบรีฟเบิร์ดมานะใส่เพิ่มมอดนะครับไม่มีควิกแอทแทคนะครับผมหรือเปล่า มีไหมเขาเป็น priority brave bird โอเคไม่เป็นไรนะดับเบิลช็อคไปคือเมื่อกี้เนี่ยควิกแอทแทคยังออกตามมาได้นะเพราะว่าเขายังเลือดเต็มอยู่ใช่ไหมไอ้ท่า brave bird เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเกลวิงนะครับได้ priority เพราะงั้นยังอยู่ใน order turn ของท่า priority นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมเกมนี้คือใครดีแบบถล่มเลยนะครับโหคือเดือนนี้ผมก็เล่นใครดีวยาวๆนะค่อนข้างจะถูกใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นชาริทัตสึแต่เดี๋ยวก่อนนะเกมจบยังเขาเปลี่ยนร่างไปอย่างนะอย่างนะดังนั้นผมก็เทราบลาสต่อแล้วก็มาดี้วอเตอร์นะครับถ้าตัวสุดท้ายเป็นซาฟโกโอเคเขายังไม่เปลี่ยนร่างนะถ้าผมเลือกซาฟโกมาใช่ไหมผมก็ตีด้วยค่าชาร์โดบอนนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเป็นนิมเฟียน้ำนะแบบนี้เจอกันในส่วนของบอดี้วอเตอร์ได้นะครับแต่ระยะน่าจะอยู่ในระยะ KO ของข้างเทราบลาสนะครับโอเคเรียบร้อยกันไปนะฮะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างไวนะครับเราก็เปิดมาแล้วก็ซัดเลยนะครับเอาไคริวอัดรัวๆเกมนี้เจอกับมีคู่ซูชิด้วยนะครับผมทัตสึกิดีแล้วก็ดอนโดโซกริโมร่านะครับกากานาโคซาซันโดร่าแล้วก็ริคิคิรินนะครับโหมีทั้งซูชิมีทั้งเกลือมะเร็งแล้วก็ตัววางสไปพิษนะครับถ้าเจอกริโมร่าใช่ไหมเล่นซูชิอาจจะลำบากนะครับหรือไม่ก็ระวังไม่ตีสัมผัสตัวใส่ทัตสึกิดีลีดกดดันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวลองลีดอื่นบ้างเช่นไคริวแล้วก็ด้านหลังเป็นซูชิกับซาฟโกโอเคก็เป็นเซตที่ไม่มีเพอร์มอดนะครับแล้วก็ไม่มียามิการาสึไม่มี2ซัพพอร์ตมาลองดูนะครับแต่ว่าเราต้องเซฟไอ้ทัตสึกิดีไว้ดีๆนะเดี๋ยวก่อนนี่ผมเลือกอะไรมาวะเนี่ยเป็นดิกิคิดินแล้วก็กากานาคโคนะครับเขาแปลงร่างได้เลยเทราพิษเทราผีหรือเรารุมอัดไปเลยแต่เขาอาจจะโปรเทคได้เหมือนกันผมมาดี้วอเตอร์นะครับแล้วก็เรามีโลคิกOutrage ไหมลองใช้ Outrage คือ Outrage เนี่ย Outrage เป็นต้องบอกว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยดีนะครับใน Double Battle เพราะว่ามันเลือกเป้าหมายไม่ได้แล้วก็มันเป็นท่าต่อเนื่องนะครับผมก็คือพอใช้แล้วต้องใช้ไปประมาณ 2-3 เทิร์นนะครับแล้วก็พอหลังจากจบช่วงต่อเนื่องไปแล้วนะครับก็จะทำให้ตัวเองติดเงินด้วยนะครับผมแล้วก็ Muddy Water ไม่โดนยีราฟนะครับ
เอาเรจไปนะไปที่เกลือนะครับโอ้โหเกือบหมดหลอดเลยนะโอ้โหมันคือ Outrage Choice Band แล้วก็ตรงตรงธาตุนะครับสองเคียวนะไปที่ทักซิกิรินะครับแล้วก็เปิดทริกดูมั้ยผมว่ายากแล้วโอเคเธอนี้เขาอาจจะเดี๋ยวนะสมมติว่าเขาฮิลขึ้นมาก่อนละเขาฮิลแล้วก็ริคิคิรินตีเขาจะเก็บทักซิกิริได้ไหมหรือไม่ผมก็เอาตัวซาฟโกมานะครับโอเคเราเลือกใครดูไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการใช้ outrage นะครับโหแต่เอาโหแต่เมื่อกี้ผมถ้าเกิดผมเดโกมีทีเออร์ไปนะแล้วก็ outrage ต่อนะครับเรียบร้อยเลยนะถือว่าพลาดโอกาสไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาได้ฮิลขึ้นมาเลยนะแบบนี้ยากแล้วนะครับไฮเปอร์วอยซ์นะแล้วก็อัลเดชต่อนะครับเขายังตีโอ้ my god เดี๋ยวก่อนเอ๊ะทำไมอัลเดชมันพังอาจ คือตัวเลือกมังกรอัลเดชเนี่ยข้อดีถ้าที่ผมนึกออกเนี่ยก็คือจังหวะที่เราเจอดอนโดโซคิดว่ามันจะแบบอาจจะแปลงร่างเทรามังกรอะไรแบบเนี้ยเอาเรทจะได้แรงนะครับโอเค โอ้เกลือไปแล้วแบบนี้เราทางสะดวกนะต้องทำให้ได้นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเอาเรทมันเกือบ KO เลยนะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อกี้เขาฮิลขึ้นมาแล้วมันเท่าไหร่นะคิดไม่ได้เช็คคือบางทีคริติคอลอาจจะไม่ส่งผลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่คริแล้วมันยังไม่ KO เนี่ยก็ถือว่าส่งผลนะครับผมทั้งนั้นผมก็ make it rain ชิวๆไปนะไม่น่าจะมีอะไรส่วนแคดิวก็ยัง outrage ต่อนะครับไซคิกจากริคิคิรินนะครับผมแล้วก็ outrage นึกได้ว่าแคดิวแบบบ้าคลั่งมากแล้วก็เล็งกริมอร่านะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเมคานิกการเล็งเป้านะคือมันเล็งสุ่มทุกเทิร์นหรือว่ามันเล็งสุ่มแค่เทิร์นแรกแล้วก็ตีตำแหน่งนั้นไปตลอดนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ซ้ำด้วยเมกินเทรนนะครับคือที่น่ากลัวก็คือตัวไอ้เกลือนั่นแหละนะแต่ว่าเราไปเอาเรทใส่เนี่ยคือเราโดนสไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซับโกแบบเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็อยู่ในสไปเนี่ยก็คือมันจะติดเพราะมันไม่ติดพิษเพราะว่าไอ้ซาฟโกเป็นเหล็กนะครับใช่ไหมคือกูดแอสโกไม่ได้กันแต่ว่ามันเหล็กความเป็นเหล็กน่าจะกันไว้ได้นะครับทีนี้ทริกดูมเหลือ2เทิร์นแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซัสซันโดร่านะครับผมเมกิดเรนได้ทั้งนั้นเราก็เมกิดเรนต่อผมเปลี่ยนร่างไปเลยนะครับผมสำหรับซาฟโกนะส่วนไคริวเนี่ยเราเอาเรทยังจะเอาเรทเดี๋ยวเอาซูชิมาก่อนนะครับเอาดันโดโซแล้วก็เทิร์นหน้าเนี่ยก็ดันโดโซโปรเทคแล้วก็เอาทัสซิกิรีมาได้นะครับแล้วก็ทิกดูหมดพอดีเราได้บัฟด้วยนะครับลงมาแล้วก็ติดพิษนะจากท็อกซิกสไปนะครับคือปกติเมคานิกสไปค์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะในดับเบิ้ลแบทเทิลนะครับคือจะใช้ในซิงเกิลคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับการเล่นสไปค์นะเพราะว่าสไปค์เนี่ยมันเป็นคือมันมีแค่การใช้มูฟนะครับผมแล้วคือเราจะใช้มูฟ1มูฟเพื่อสไปค์ก็ยังไงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไซคิกนะครับแล้วก็เมคอิทเรนโอเคก็คือผมให้เซิร์ฟโกตีต่อก็ว่า KO ในส่วนของยีราฟนะฮะแล้วก็ซาซันโดร่าคือลดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ดาร์คเฮาส์นะครับคริติคอลนะแต่ว่าเราเปลี่ยนด้านเอาผีออกนะครับก็ดับไปได้นะครับนี้จังหวะทริกดูหมดพอดีเมื่อกี้หมดยังนะหรือว่าเหลืออีกเทิร์นหนึ่งเหลืออีกเทิร์นหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยผมก็เมคอินเรนต่อไปได้นะครับแล้วก็ออเดอร์อัพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับ
ถือว่า outrage เมื่อกี้เล็งได้ตรงเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็จัดการเกลือไปได้นะครับโอ้สำคัญมากถ้าเกิดเขายื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ซองเคียวนะผมว่าน่าจะลำบากแน่ๆเลยนะครับโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับใน EP นี้แล้วก็ทีมนี้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงท้ายของซีซั่นแล้วก็ซีรีส์1แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองหาทีมเช่ามาเล่นดูนะในช่วงท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสำหรับโปเกมอนที่จะเล่นในซีรีส์2นะครับตัวพาราด็อกนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันงั้นก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ